ABC News Tonight นำเสนอเรื่องของคนรักงูที่เลี้ยงงูเอาไว้ในบ้านไปแล้วนะคะวันนี้มีอีกเรื่องนึงค่ะแต่ว่าเป็นวัดพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศที่สวนป่าวัดสว่างวงอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์นะคะที่นี่เนี่ยเขาบอกว่าเมื่อก่อนเคยเป็นดงงูแล้วก็ไม่มีไฟฟ้าใช้ด้วยแต่ว่าพระที่ไปจำวัดแล้วก็ปฏิบัติธรรมที่นั่นสามารถเข้าไปปฏิบัติธรรมได้นะคะโดยไม่มีการเบียดเบียนกันเป็นอย่างไรติดตามจากคุณวุฒิชัยจิตชื่นค่ะพื้นที่กว่า27ไร่ที่หมู่16อำเภอตาคีจังหวัดนครสวรรค์ของสวนป่าวัดสว่างวงที่มีผู้ศรัทธามอบให้กับวัดสว่างวงเพื่อสร้างเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมพระครูนิพัทธ์สุธีราภรณ์เจ้าคณะอำเภอตาคีเปิดเผยกับ BEC News Tonight ว่าก่อนหน้านี้ที่นี่ไม่มีแสงสว่างใช้ต้องจุดตะเกียงในเวลากลางคืนและที่นี่จะเป็นดงงูไม่ว่าจะเป็นงูเห่างูจงอางและงูแมวเซาแต่พระกับงูกลับอยู่ร่วมกันได้ก็ดีมีมาบ้างแต่มากินพวกไก่พวกหมาเนี่ยเคยมีพระก็เคยจับไปปล่อยบ่อลูกหลังผมหิวน้ำก็ต้องลงมาเขาก็อยู่ไปเราก็อยู่ของเราเขาก็อยู่โดยที่เราดูในเมตตาธรรมเราไม่ทำอะไรเขาแม้แต่เดินไปเนี่ยบางทีแล้วก็เห็นเขาก็จะโงกหัวขึ้นมาอย่างงูเห่าเนี่ยและพอเราเดินผ่านไปเขาก็ลงไปผมยังคงอยู่บริเวณสวนป่าวัดสว่างวงอำเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์เราจะมาดูบรรยากาศค่ำคืนภายในวัดสิครับว่าเป็นอย่างไรเสียงสวดมนต์ของพระสงฆ์ในยามพลบค่ำและบรรยากาศของไฟส่องสว่างจากพลังงานสะอาดหรือพลังงานโซล่าเซลล์ที่มีความสวยงามเหมือนกับเมืองหนึ่งนายธงชัยเจริญสุขเปิดเผยกับ BEC News Tonight ว่าบริเวณจุดนี้จะไม่มีไฟฟ้าใช้ด้วยสาเหตุไม่มีบ้านเรือนอาศัยอยู่แต่เมื่อมีการก่อสร้างสวนป่าวัดสว่างวงและมีพระภิกษุเข้ามาจำวัดผู้ที่ใจบุญรวมถึงอู่ใหญ่ยนจูนนิ่งอำเภอตาครีก็เข้ามาติดตั้งพลังงานโซล่าเซลล์ก็พอใจมากครับสิ่งหนึ่งที่ประทับใจที่สุดก็คือเวลาพระทำวัดเย็นได้มีแสงสว่างได้อ่านหนังสือได้คือตอนนี้ทุกที่ครับทางเดินเนี่ยเราจะเห็นหมดซึ่งต่างจากเมื่อก่อนเนี่ยทางเดินจะมืดต้องใช้ไฟฉายหรือไม่มีก็ต้องวัดดวงเดินเอาแต่ตอนนี้ผมได้ติดทางเดินทั้งหมดมีแสงสว่างให้เดินได้สะดวกสบายพระสรายุทธธรรมทโลพระลูกวัดเปิดเผยว่ารู้สึกดีใจว่าที่แห่งนี้ได้มีแสงสว่างใช้เพราะจะได้อ่านหนังสือธรรมะในเวลากลางคืนรวมถึงถ้ามีสัตว์มีพิษเลื้อยผ่านจุดที่มีแสงสว่างก็จะมองเห็นมีน้ำที่นี่ทีเดียวใช่ไหมแล้วงูก็จะแบบหน้าแรงก็จะเข้ามาเนี่ยแต่เขาก็ไม่ทำอะไรหรอกก็ดีเวลาเดินกลางคืนมองเห็นไงมองเห็นเพราะถ้างูมีพิษจะออกช่วงกลางคืนหัวค่ำแต่ถ้าเรามีไม้งั้นเราเคาะไปงูก็จะไปแต่อย่างนี้เราก็ไม่ต้องใช้ไงเรามองเห็นดูอย่างเงี้ยเรามองเห็นความสวยงามของแสงสว่างจากพลังงานโซล่าเซลล์และพระที่อาศัยอยู่กับงูอย่างสันติและเมตตาธรรมเป็นสิ่งหนึ่งที่จะลงโลกอย่างดีสมพงษ์ทนภูเขียวถ่ายภาพวุฒิชัยจิตชื่นรายงานต้องขอบคุณผู้ใจบุญนะคะก็นำแสงสว่างมาช่วยอำนวยความสะดวกแต่ว่าถ้าพูดถึงแก่นจริงๆอันนี้คงจะเรียกว่าเมตตาธรรมค้ำจุนโลกของจริงเลยนะคะไปดูได้ที่สวนป่านะคะวัดสว่างวงนะคะที่จังหวัดนครสวรรค์ค่ะค่ะไปเที่ยวก็เข้าไปกราบพระอาจารย์กันได้นะคะ